เสียโบ๊ทกลอบใจเพชรมรกตตัดพ้อเพชรยินดีขวางหูขวางตาชาตรีมานานแล้วซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมโค่นเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทมวยวันแชมเปี้ยนชิพมาครองได้สำเร็จในการชกเป็นคู่เอกศึกวัน161เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาหลังการชกเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์เจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีและโปรโมเตอร์มวยไทยได้โทรคุยปลอบใจกับเพชรมรกตพร้อมโพสต์แสดงความยินดีกับตะวันฉายด้วยว่ากูภูมิใจในตัวมึงนะวินกลับมาสู้กันใหม่มึงต่อยดีมากๆไม่เสียชื่อเพชรยินดีผมยินดีกับตะวันฉายจากใจจริงน้องทำหน้าที่ได้สุดยอดมากๆครับนอกจากนี้เสียโบ๊ทณัฐเดชยังโพสต์ข้อความถึงชาตรีศิษย์ยอดธงประธานและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพด้วยว่าและก็ขอแสดงความยินดีกับคุณชาตรีที่ในที่สุดก็เอาเข็มขัดแชมป์จากเพชรมรกตไปจนได้เพชรยินดีอยู่ขวางหูขวางตามมานานแล้วครับหลังจากนี้เราทั้งคู่จะได้สบายใจกันสักทีสำหรับศึกวัน161เสียโบ๊ทไม่ได้เดินทางไปดูแลเพชรมรกตด้วยตัวเองที่ริมขอบเวทีด้วยเนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้ชกแบบปิดและไม่อนุญาตให้แม้กระทั่งหัวหน้าคณะเข้าไปชมแต่ยังส่งแรงใจเชียร์อยู่เมืองไทยแทนต่ายอรไทยร่วมงานเปิดตัวธุรกิจวินเศรษฐีชาวลาวเล่าประวัติรวยจริงไม่ผิดเลยคนจะเรียกไฮโซมหาเศรษฐีหลังจากที่ต่ายอรไทยบินไปร่วมงานเปิดตัวสินค้าเศรษฐีหนุ่มชาวลาวหนุ่มที่หลายคนจับตาความสัมพันธ์หลังมีภาพใกล้ชิดกับนางเอกสาวเบลล่ารานีล่าสุดต่ายมาร่วมงานประกาศรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด 2565 ณ โรงละครโคแบงสยามพิคเนตสยามสแควร์วันเลยถูกถามถึงความสนิทของต่ายและวินว่าไปรู้จักกันได้อย่างไรและข่าวลือที่ว่าอีกฝ่ายเป็นเศรษฐีนั้นจริงหรือไม่โดยต่ายอรไทยได้เล่าว่าตนไม่ได้รู้จักวิลเลียมเป็นการส่วนตัวมาก่อนแต่ก็ดีใจที่วินให้เกียรติไปเป็นแขกในงานเปิดตัวธุรกิจเขาเป็นคนที่มีความพยายามและเขารู้จักเราจากการที่แม่เขาฟังเพลงเราแล้วเขาก็เลยได้ฟังด้วยตอนนี้เขาทำธุรกิจและกำลังจะทำน้ำปลาร้าปรุงสุกซึ่งที่สปป.ลาวยังไม่เคยมีและวินอาจจะเป็นผู้บุกเบิกคนแรกเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ติดตามกันในโซเชียลมาตลอดเกี่ยวกับการสู้ชีวิตของเขาซึ่งเขาเคยบอกเราว่าผมไม่ต่างจากพิมรี่พายผมสู้ชีวิตแบบนั้นหลายคนอยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงที่จริงเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในตอนนี้ถ้าเราอยู่ในสื่อโซเชียลก็จะเคยเห็นเขาจะมีหัวในเรื่องของธุรกิจอยู่แล้วและเขาก็ลงมือทำอย่างจริงจังจนมาถึงตอนนี้ที่มีวิกฤตเข้ามาก็ยังต่อสู้อยู่สำหรับเรื่องที่ทุกคนมองว่าหนุ่มวินเป็นเศรษฐีต่ายอรไทยเผยว่าน้องเป็นคนจริงจังกับชีวิตสู้มาขนาดนี้แล้วก็มีทุกอย่างทั้งที่อายุ20ต้นเหมือนผู้ใหญ่มากไม่ผิดเลยที่วันนี้เขามีทุกอย่างหรืออยู่ในระดับไฮโซเป็นคนรวยหรือมหาเศรษฐีได้ก็อาจจะเรียกแบบนั้นได้จริงๆที่หลายคนให้ความสนใจในปัจจุบันนี้ชมพู่เล่าโมเมนต์น่าเอ็นดูโครงการฝากน้องไว้กับยูเตรียมลัดฟ้าไปปารีสห่างลูก7วันชมพู่อารยาเล่าโมเมนต์น่าเอ็นดูโครงการฝากน้องไว้กับยูเตรียมลัดฟ้าไปปารีสรับสะเทือนใจต้องห่างลูก7วันวันที่28 กันยายน65ที่ควอเทียร์แกลเลอรี่ชั้น M ศูนย์การค้า M ควอเทียร์นางเอกสาวชื่อดังชมพู่อารยา เอ ฮาเกตมาร่วมงานเปิดตัวเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุด Nespresso Vertuo Redefining Coffee Again ในฐานะFriend of Nespresso คนแรกของประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมชมพู่ได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงเรื่องที่โพสต์คลิปสุดน่ารักโครงการฝากน้องไว้กับยุพร้อมเผยถึงเรื่องที่เตรียมบินไปร่วมชมปารีสแฟชั่นวีคทำเอาสะเทือนใจเป็นครั้งแรกที่ต้องห่างลูกร่วมอาทิตย์ถามถึงโครงการฝากน้องไว้กับยุเอ็นดูมากอย่างนี้แหละข้างในความคิดเขาก็คิดว่าเขาเลี้ยงอยู่แหละคำพูดคำจาก็มาจากที่เวลาตัวเองงอแงนั่นแหละอาจจะเคยโดนปลอบแบบนี้เลยจำมาพูดหายใจเข้าลึกๆตอนได้ยินแล้วก็ตลกคิดได้เนอะหายใจเข้าลึกๆอะไรอย่างนี้เราก็เอ๊ะเคยไปพูดให้เขาฟังตอนไหนหรือเปล่าอาจจะมีตอนที่เขาเหมือนงอแงมากๆแล้วแบบใจเย็นใจเย็นหายใจเข้าลึกๆหัวเราะถามว่าพูดแล้วช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าน้องก็ไม่สนแล้วไงแล้วโครงการนี้ใช้ได้ต่อเนื่องไหมจริงๆแป๊บๆได้นะทั้งพี่สายและพี่พาสังเกตว่าเด็กเวลาเขาอารมณ์ดีเขาจะมี energy ในแบบที่ว่าแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังไม่มีเคมีแบบนี้บางทีตื่นเช้ามาเอาเขามาวางกองด้วยกันน้องเขาก็ยิ้มกับพี่เหมือนเขารู้กันเด็กคงมีพลังงานอะไรอีกแบบหนึ่งที่เราไม่มีหลายคนรู้สึกว่าพายุเลี้ยงน้องทนุถนอมมากคือพี่พาเขาจะแล้วแต่อารมณ์บางทีก็จะเป็นอย่างที่เห็นอ่อนโยนพูดจาอะไรที่แบบโตเหลือเกินแต่ว่าบางทีมันก็จะมันเขี้ยวมากชอบไปขยำน้องแรงเราก็ต้องคอยเตือนพัฒนาการน้องแอบบิเกลเป็นยังไงบ้างฟันขึ้นแล้วฟันล่างโผล่มาให้เห็นส่วนฟันบนก็กำลังจะขึ้นแล้วก็เริ่มจำหน้าคนในครอบครัวหลายๆคนได้อีกอย่างคือคิดว่าน่าจะเริ่มรู้ชื่อตัวเองแล้วเวลาเรียกเกลเขาจะหันถามว่าตอนนี้ติดใครมากกว่ากันน่าจะติดป้าเจี๊ยบที่สุดเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันเกือบจะ24ชั่วโมงแต่เขาก็รู้แหละว่าคนนี้เป็นแม่เพราะว่ากินนมเราเนอะแต่แค่ว่ากับป้าเจี๊ยบเขาจะติดกันมากเลยจะรู้ใจกันในบางจังหวะทำอะไรก็อาจจะถูกใจกว่าสำหรับน้องเกลนี่ถือว่าเลี้ยงง่ายมากแต่เดาว่าน่าจะแสบคือเขาบอกว่าเด็กที่เป็นน้องที่มีที่อยู่ในบ้านเขาจะโตเร็วเพราะว่าเขาเห็นพี่ทำอะไรเขาก็จะอยากทำตามล่าสุดเห็นว่าจะบินไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคใช่ค่ะเดินทางพรุ่งนี้ค่ะวันที่29กันยายนแต่อยากให้ติดตามว่ามีแบรนด์อะไรบ้างถามว่าเตรียมตัวป้องกันโควิดยังไงบ้างก็พบยาไปเยอะมากครั้งนี้ไม่ได้เอาน้องๆไปเพราะว่าตารางมันค่อนข้างจะแน่นมากถ้าเอาไปเราก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาอยู่ดีเพราะเราต้องทำงานแล้วจริงๆปารีสก็ไม่ใช่เมืองที่เป็นมิตรกับเด็กมากสักเท่าไหร่หมายถึงว่ามันไม่ได้ชิลถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆแล้วก็เป็นช่วงแฟชั่นวีคด้วยสภาพอาจจะวุ่นวายเราจะปล่อยให้เขาไปเที่ยวกับป้าเจี๊ยบก็ไม่ใช่ถ้าพาไปก็จะกลายเป็นว่าห่วงหนักกว่าเดิมผลนี้ไปทั้งหมดถ้ารวมเดินทางก็7วันห่างลูกเป็นอาทิตย์เลยใช่คือเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าจากลูกแล้วสะเทือนขนาดนี้เพราะว่ามันก็ประมาณ3ปีแล้วเนอะตั้งแต่โควิดใช่ไหมคะช่วงปีที่แล้วที่พอจะเดินทางไปเที่ยวได้เราก็ไปด้วยกันแต่ตั้งแต่โควิดมาก็ไม่เคยห่างกันเลยแล้วเขาก็ค่อนข้างจะรู้เรื่องขึ้นมากรวมถึงติดเรามากคราวนี้ก็รู้สึกสะเทือนนิดนึงเราก็บอกเขาว่าเดี๋ยวแม่จะไม่อยู่7วันเขาก็เหมือนไม่รู้ว่า7วันคืออะไรตอนนี้เท่าที่บรีฟกันไว้กับป้าเจี๊ยบคือโรงเรียนเปิดเทอมแล้วจันทร์ถึงศุกร์เขาก็จะมีกิจกรรมที่โรงเรียนก็ลืมไปตอนเย็นก็อัดกิจกรรมเสาร์อาทิตย์ก็อัดกิจกรรมมีวางแผนเอาไว้แล้วว่าให้เขาสนุกแล้วก็ให้เวลามันผ่านไปเร็วๆหลายคนค่อนข้างคาดหวังกับแฟชั่นชุดของเรา ทำการบ้านยังไงบ้างเหรอคะก็อยากให้เป็นตัวเองที่สุดแต่ไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นตัวเรามันก็อาจจะมีบ้าบอนิดหน่อยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นงานแฟชั่นวีคสำหรับตัวเองในรอบเกือบ3 ปีครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นช่วงเดือนมกราคมก่อนโควิดค่ะคัมแบ็กวงการทวงบัลลังก์แฟชั่นนิสต้าไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามันก็ต้องกลับไปเพราะความสัมพันธ์กับแบรนด์ต่างๆที่เราเคยทำงานร่วมกันมันก็ผ่านมา3 ปีแล้วเนอะเลยต้องกลับไปเชื่อมนิดหนึ่งยังไงก็ฝากแชร์ภาพกันเยอะๆด้วยนะคะ